ีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาเจอกันกับเหมือนในคลิปวิดีโอนี้นะคะวิดีโอนี้นะคะก็กลับมาในโหมดหน้าสดอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเหมือนจะมาพูดเกี่ยวกับสียางฟันค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามนะคะที่น้องๆถามกันมาเยอะผิวคล้ำนะคะหาสียางใส่ไม่ได้เลยให้พี่แนะนำหน่อยนะคะก็คือคนผิวคล้ำเนี่ยควรที่จะใส่ยางฟันสีอะไรดีนะคะซึ่งตัวเหมยเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีสีผิวกลางๆนะคะออกไปทางขาวเหลืองนะคะก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาในการเลือกสียางฟันที่มันไม่เข้ากับสีผิวอะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าคนผิวคล้ำเนี่ยจะใส่ยางฟันสีสวยๆไม่ได้นะคะได้สังเกตนะคะคนที่จัดฟันด้วยกันนะคนในคลินิกนะคะคนสีผิวแบบนี้นะคะคนที่ชอบทาลิปสติกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาใส่ยางฟันสีอะไรกันแล้วก็คนแต่งหน้าจัดๆเนี่ยเขาใส่ยางฟันสีแบบไหนนะคะคือเลือกให้มันเข้ากับตัวเองนะคะเลือกให้มันเข้ากับสีผิวนะคะน่าจะดูดีแล้วใส่ออกมาแล้วสวยอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงตามหลักแล้วเนี่ยการที่เราจะเลือกสียางฟันสีไหนอะไรยังไงเนี่ยเหมือนว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะความชอบส่วนบุคคลด้วยว่าเราชอบสีนี้ไม่ได้เกี่ยวว่าสีผิวไหนจะใส่สีนี้แล้วก็ใส่สีนั้นไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าที่เหมยจะมาพูดในคลิปนี้เนี่ยคือแนะนำนะคะเป็นแนวทางที่เหมยคิดว่าใส่สีนี้มันน่าจะเหมาะมันน่าจะเข้านะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์นะคะมันเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งก็ลองไปเลือกสียางฟันที่คลินิกดูนะคะโอเคงั้นมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะสียางฟันที่คนผิวคล้ำใส่แล้วรอดแน่นอนนะคะเท่าที่เหมยเห็นในคลินิกแล้วก็เท่าที่ดูด้วยตาตัวเองเนี่ยใส่แล้วมันรอดแน่นอนนะคะก็คือสีฟ้าค่ะสีฟ้าเข้มนะคะไม่ใช่แบบสีฟ้าอ่อนพาสเทลอย่างนี้ไม่ใช่นะคะคนผิวคล้ำเนี่ยเหมยไม่แนะนำให้ใส่สียางที่มันเป็นสีพาสเทลสีฟ้าพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยสีชมพูพาสเทลอันนี้เหมยไม่แนะนำนะคะเหมยว่าคิดว่ามันจะดูโดดเกินไปนะคะสีฟ้าเข้มนะคะเหมยแนะนำมากแล้วก็อีกสีนึงนะคะก็คือสีน้ำเงินค่ะคนผิวคล้ำอย่าคิดว่าการใส่เหล็กแบบฟันสีเงินแล้วมันจะดูมืดจะดูอะไรไปยิ่งกว่าเดิมมันไม่ใช่นะคะใส่แล้วฟันดูขาวนะคะสีฟ้าก็เหมือนกันนะคะอย่างที่เหมยใส่ตอนนี้ก็คือสีเขียวอมฟ้าถามว่าคนผิวคล้ำใส่ได้ไหมใส่ได้นะคะสีนี้ไม่ได้ดูแบบโดดลอยหรืออะไรเลยนะคะสีมันอาจจะดูแบบสดใสนิดนึงแต่สีมันสดใสกับสีที่โดดลอยเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะสีจำพวกที่โดดลอยอันนี้คือในความคิดของเหมยนะก็คือสีพวกสีพาสเทลสีฟ้าพาสเทลสีชมพูพาสเทลสีส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีส้มพาสเทลมันจะมีในคลินิกส้มสะท้อนแสงส้มเรืองแสงอะไรเงี้ยอันนั้นคือสีที่โดดลอยนะคะแต่อันนี้คือสีที่สดใสแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสีที่เหมยแนะนำด้วยนะคะและอีกหนึ่งสีนะคะที่คนผิวคล้ำใส่แล้วสวยแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนผิวคล้ำผิวขาวใส่แล้วสวยแน่นอนก็คือสีม่วงค่ะไม่ว่าจะเป็นสีม่วงเข้มนะคะใส่แล้วสวยใส่แล้วโอเคมันไม่ได้ดูมืดนะคะสีม่วงนะแต่ว่ามันจะช่วยให้หน้าเราดูสว่างขึ้นนะคะเท่าที่เหมยได้เคยลองใส่สีม่วงเนี่ยมันทำให้หน้าดูสว่างขึ้นฟันดูขาวฟันไม่ได้ดูเหลืองเลยนะคะสีม่วงก็เป็นอีกหนึ่งสีนะคะที่คนผิวคล้ำก็ใส่ได้ผิวขาวก็ใส่ได้นะคะและอีกหนึ่งสีนะคะที่เหมยจะแนะนำนะคะก็คือสีเทาค่ะสีเทานะคะเป็นอีกหนึ่งสีมาตรฐานเลยนะคะที่ใส่ได้ทุกสีผิวไม่ว่าจะเป็นผิวคล้ำผิวแทนผิวเหลืองผิวอมชมพูผิวไหนก็แล้วแต่นะคะสีเทาเป็นสีมาตรฐานที่ใส่แล้วสวยแล้วก็ดูดีทุกคนด้วยนะคะใส่แล้วฟันดูขาวสียางไม่เปลี่ยนฟันไม่เหลืองด้วยนะคะมันเป็นสีที่โอเคมากๆเลยใส่ได้ทุกสถานการณ์ด้วยนะคะเข้ากับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนหรือว่าวัยรุ่นวัยทำงานนะคะน้องๆหนูๆก็ใส่สีเทารับรองว่าสวยแน่นอนค่ะโอเคนะคะสำหรับใครนะคะที่เห็นว่าคลิปนี้มีสาระแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคือเหมือนไม่ได้มีเจตนาว่าควรที่จะใส่สีนี้ไม่ควรที่จะใส่สีนี้นะคะคือมันขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวนะคะความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสีไหนใส่แล้วมันสวยในความคิดเราก็ใส่ไปเลยนะคะก็เป็นอีกคำแนะนำหนึ่งนะคะอีกทางเลือกหนึ่งของเหมยนะคะวันนี้เหมยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก็ติดตามชมกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้เหมยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย